ไปดูเรื่องของแชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อนเลยนะคะไปดูคู่นี้ลิเวอร์พูลเดินทางไปที่มิลานนะก็ไปเจอกันแมตช์นะเมื่อวานสีมิลานโดนนำไปก่อนด้วย2นาทีเลยโดนนำไปก่อนด้วยค่ะโดนตอนโดนนำไปก่อนเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลหลายคนที่แบบยังหลอนกับนัดฟอร์เรสต์มาอาจจะแบบใจหายวาบเลยนะคะ3นาทีเท่านั้นเองนะคะเป็นพูลิซิชที่ยิงเข้าไป 1-0 นำไปก่อนแล้วหลังจากนั้นลิเวอร์พูลพยายามกลับมาให้ได้ค่ะมาตีเสมอจนได้นะเป็นโคนาเต้นะคะแล้วก็มานำก่อนหมดครึ่งแรกค่ะเป็นชินิคาสที่เกมนี้เนี่ยได้มาเป็นตัวจริงนะครับแล้วโบแล้วก็เปิดให้ฟานไดกู่จัดการมงไม่เหลือเลยจบครึ่งแรกมงทั้ง2เซนเตอร์ใช่ใช่สกอร์ 2-1 นะคะครับกลับมาเนี่ยครึ่งหลังมันมีปัญหาเรื่องของฝั่งมิลานเนี่ยพวกสาประตูเจ็บค่ะไม่ยองก็เลยต้องเปลี่ยนตัวออกนะคะเป็นดาวรุ่งวัย19ปีโทเรนี่ลงมาเป็นพวกสาประตูแทนครับแล้วก็ในช่วงนาทีที่67เนี่ยคักโปนี่คือโอ้โหนี่คักโปเล่นดีมากส่งต่อมาให้โดมินิกซัวสไลที่เมื่อวันเสาร์ฉันด่าไว้เยอะมาก มาด้านนี้ยิงเลยจบเกม 3-1 ค่ะแล้วก็ลิเวอร์พูลเก็บ3คะแนนในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรูปแบบใหม่ได้สำเร็จนะคะอุตมีเหตุการณ์น่าเศร้าเมื่อวานนี้ใครทุกคนอาจจะเห็นว่าทำไมเขาต้องใส่ปลอกแขนสีดำ คือก่อนเริ่มเกมอะค่ะประมาณสักเช้าวันก่อนแข่งอ่ะมีแฟนลิเวอร์พูลที่เดินทางไปชมเกมที่มิลานอ่ะโดนรถชนเสียชีวิตในช่วงตีสองตีสามอะไรแบบเนี้ยนะคือทางสโมสรก็ออกแถลงการแสดงความเสียใจข้ามถนนแล้วโดนรถชนแล้วก็เหมือนกับมีการแบบวางดอกไม้ไว้ที่เก้าอี้แล้วก็คือมีเหมือนไว้อะไรกันด้วยคนไปพบเนี่ยก็คือในกระเป๋ามีบัตรใช่แล้วก็พาสปอร์ตใช่ก็เดินทางไปชมเกมนี้แหละนะคะส่วนหลังเกมค่ะทางอาร์เน่สล็อตเองก็บอกว่าชัยชนะเหนือเอซิมิลานเนี่ยนะก็ถือเป็นการฉลองวันเกิดนะคะที่ครบรอบ46ปีได้อย่างยอดเยี่ยมปกติเขาบอกเขาก็อยู่กับภรรยาครอบครัวอะไรอย่างนี้แต่ว่าครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษจริงๆที่ได้ฉลองวันเกิดกับสโมสรที่ยอดเยี่ยมสนามที่มีมนต์ขลังแล้วก็ทีมเนี่ยบุกไปคว้าชัยชนะนะคะกลับมาได้ถึงแม้ว่าจะถูกออกนำไปก่อนส่วนฟานไดเองก็ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าก็อยากจะกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมนะให้มีความคงเส้นคงวาในทุกด้านเพราะว่าคือทุกคนในลิเวอร์พูลรู้ดีอยู่แล้วว่าซอสได้รับมรดกสืบทอดขุมกำลังที่ดีมากๆนะเป็นขุมกำลังที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์นั้นยอดเยี่ยมแต่ยังแน่นอนก็ต้องบอกว่าทุกคนก็ต้องทำผลงานให้ดีอย่างต่อเนื่องด้วยโอ้แต่ว่ามิดฟิลด์ก็ต่างจากยุคเยอะครับพอสมควรนะคือเราพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่าการเป็นเบิร์ดดีขึ้นในยุคของสล็อตเห็นเลยแล้วถ้าวันไหนถ้าเขาเล่นดีแบบโอ้ร่างทองนะวันนั้นเกมลิเวอร์พูลจะดีจริงๆซึ่งผมว่าคนดูบูเดสไม่แปลกใจเลยหรือเปล่าเขาเวลาเขาลงมาแล้วเขามีเวลากับบาเยิร์นนะเขาเล่นได้แต่เสือใต้อ่ะโอ้โหให้เวลาเขาน้อยมากใช่นะคะแล้วก็จะบอกว่าเมื่อวานนี้มีเอนโดได้ลงมาประมาณ3นาทีนะถ้าน่าจะไม่ผิดครับแล้วก็มีเคซ่าลงมานิดหน่อยได้แตะบอลไป1รอบเอาลงเหรอลงเลยเหรอลงช่วงท้ายเกมเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วก็อย่างน้อยขนาดลงแบบแป๊บเดียวอ่ะเคียซ่าโพสดีใจมากโพสอินสตาแกรมเหมือนน้องเพิ่งเดบิวต์แล้วไม่เคยเล่นฟุตบอลมาก่อนเหรอวะโดนยูเวนตุสไล่มาซะขนาดนั้นโอ้เขาดีใจมากอ่ะก็เป็นเกมที่ถือว่ากลับมาเรียกสติกลับมาได้ครับนะคะก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังไงว่าวันนั้นมันไม่ดีจริงๆเพราะว่าตัวนักเตะแบบไม่ดีจริงๆอ่ะครับ